สวัสดีมากๆกันเลยนะครับผมท่านผู้ชมที่ใช้ออกซิเจนหายใจรู้ท่านครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการเวทีทองทุกวันที่เขาเวลาบ่ายโมงสิบห้าครับทางช่องเวิร์คคอยกดเลข23เจอพวกเราแจ๊ดอุ่นครับผมไอ้อุ่นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะสนอจับใจดูกันไหมรายการเวทีทองวันนี้แขกรับเชิญเราก็เหมือนกันนะแต่เขาไม่ได้มาเดี่ยวเขามาเป็นกลุ่มเลยเป็นกลุ่มและเป็นนักแสดงมากความสามารถด้วยพี่แจ๊ดและที่สำคัญนะฮะตอนนี้ก็เวิร์กพอยต์ได้ทำเขาเรียกว่าประคองเวทีมาครับผมเดี๋ยวเรามาถามเขาดีกว่านะครับบอกชื่อก็รู้แล้วเขามาจากกลุ่มไหนกันนะครับพบกับคุณชินชินวุฒิแก้มบุ๋มปรียดาและดีเจนุ้ยคุณชินนะฮะน้องแก้มบุ๋มและกระเทยใช่อะไรยะไหนยะฮะมีชื่อเรียกชื่อคุณนุ้ยฮะคุณนุ้ยนะฮะเป็นละครเวทีใช่ครับใช่ไหมใช่กลาง The Musical ครับตอนแรกแสดงไปตอนประมาณช่วงพฤษภาครับแต่ว่าด้วยรอบที่อาจจะไม่พอกับคนที่อยากมาดูรอบจำกัดใช่ก็เลยเขาก็เลยจะมารีสเตจอีกรอบนึงก็คือเอามาทำอีกรอบนึงก็คือในช่วงวันที่2ถึง10พฤศจิกายนนี้นะครับผมที่โรงละคร K-Bank สยามพิคคเนตนะครับผมสยามสแควร์วันชั้น7นะครับซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาแล้วก็ในเว็บไซต์ด้วยครับบอกเลยว่าผมไปดูมาแล้วพี่แจ๊ดเป็นไงอันนี้เรื่องจริงเลยคือนักแสดงแต่ละคนเนี่ยเก่งมากนอกเหนือจากชินเรายังเจอพี่ลูกว่าและอื่นๆอีกมากมายเต้ซาร่าใช่ซาร่าซาร่าเล่นกับซาร่าด้วยนี่มันเรื่องแรกของชินไหมชินเรื่องจริงๆละครเวทีชายกลางเป็นเรื่องที่2ครับแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งปิดการแสดงของบัลลังก์เมฆ The Musical ไปแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวกลับมาชายกลางรีเซชอีกรอบนึงก็เป็น4ทั้งหมด4โปรดักชั่นใน1ปีครับคุณชินครับแสดงละครทีวีกับละครเวทีเนี่ยมันต่างกันไหมต่างกันครับเพราะว่าจริงๆละครทีวีมันมีกล้องเจาะแบบเราจะโฟกัสแบบใช่มันจะมีโคลสอัพเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเล่นใหญ่ก็ได้หมายถึงว่าเล่นใหญ่ในที่นี้คือไม่ได้หมายถึงว่าโอ้โหอย่างงี้นะแต่ว่าบางทีเวลาเราแสดงละครเวทีอินเนอร์เรามันต้องใหญ่มากจนแถวข้างหลังเขารู้สึกถึงเราเขามองไม่เห็นหน้าเราอยู่แล้วต้องส่งไปให้ถึงใช่แถวหลังเขามองไม่เห็นอยู่แล้วว่าตาเรากำลังมองอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องสามารถที่จะเล่นชัดมากพอที่ข้างหลังเห็นหรือพูดด้วยอารมณ์หรือร้องด้วยอารมณ์ที่ข้างหลังเขารู้สึกถึงเราด้วยอย่างถ้าเป็นละครธรรมดาก็คงกระเดินแค่อย่างเงี้ยถ้าเป็นละครเวทีอะไรแบบอะไรแบบนี้อะไรนะบ้างไม่ถึงขนาดนะไม่ถึงขนาดนะเมื่อกี้ได้ไหมเมื่อกี้ได้ไหมสมมติละครปกติถ้าสมมติเราจะมองฝั่งเนี้ยเรามีกล้องเจาะเรามองแค่นี้ก็มองได้แล้วไงก็รู้แล้วว่ามองแต่ถ้าเป็นละครเวทีจะให้เห็นจริงๆมันจะต้องแบบมันจะต้องหันไปให้เห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันทำให้คนข้างหลังเขารู้ว่าอ๋อเกิดแอคชั่นอย่างนี้ให้กับคนคนนี้นะเพราะว่าถ้าเป็นละครสมมติกล้องเจาะแค่นี้เราทำแค่นี้เขาก็รู้แล้วว่าเรามองอยู่แต่ถ้าเกิดละครเวทีเราอาจจะต้องแบบอย่างนี้ไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยให้คนเขาเห็นว่ามันเกิดการสื่อเพราะทุกอย่างมันคือการสื่อสารหมดนะครับผมคุณแก้มบุ๋มครับพี่แก้มบุ๋มเคยผ่านละครเวทีมาบ้างไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเลยมีใครมาทาบทามไหมเคยค่ะแล้วเขาก็หายไปค่ะอ๋อหายไปเลยใช่อ๋อมันยากมันยากเหมือนกันนะยากใช่มันไม่ได้ขนมทุกคนเล่นได้ปะพี่นุ้ยเคยนะเคยไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยหนูไม่กล้าเล่นด้วยเคยเล่นละครเวทีเหรอไม่เคยได้กับผู้ชายอะไรเคยไหมไม่เคยไม่มีพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยพี่ฮะนุ้ยกับแก้มบุ๋มเนี่ยไม่เคยเล่นใช่ไหมไม่เคยค่ะเดี๋ยวให้ชินเนี่ยเป็นพระเอกหน่อยดีกว่ามันแต่ว่าเปลี่ยนนักแสดงใหม่ก็แค่แต่ชินเป็นชายกลางเหมือนเดิมเราจะให้ลองเล่นละครเวทีตรงนี้เลยใช่เดี๋ยวพี่แจ๊ดกับผมกำกับกับเป็นผู้ช่วยผู้กำกับดีไหมพี่แจ๊ดถ้าผมเล่นเป็นชายกลางอ่ะมันจะง่ายไปคุณอยากเล่นเป็นอะไรให้พี่หนุ่ยเล่นเป็นชายกลางดีกว่าหนุ่ยเหรอได้ไหมคุณได้ไหมให้พี่หนุ่ยเล่นเป็นชายกลางแล้วผมเป็นพจมานปริศนาก็ได้แล้วแก้มบุ๋มในเรื่องชายกลางมันจะมีตัวหลักถ้าเป็นตัวหลักเนี่ยมันจะมีชายกลางแล้วก็พจมานกับปริศนาจะเป็นคนคนเดียวกันแล้วก็จะมีมายารัศมีซึ่งเป็นตัวอิจฉาหม่อมแม่อยากเป็นหม่อมแม่เป็นหม่อมแม่ก็ได้แต่ไดร็อกผมอยากจะวัดสกิลนะไดร็อกผมขอฟรีสไตล์เลยนะจะไม่มีมาบอกบทบอกอะไรแบบนี้นะโอเคไหมได้ใช่ไหมคุณเล่นกันสดๆตรงนี้เลยอ่ะเอาอย่างนี้เลยเหรอเออโปรดักชั่นเราเป็นไงพี่แจ๊ดเรามีคงมีของไหมเดี๋ยวมีของเอาพร้อมมาไอ้พร้อมเหรอเอาเสือปูล็อกเอาเสือปูแค่มาให้มันดูแบบบรรยากาศหน่อยโอ้โหชายกลางแบบพิเรียดปูไงก็ได้ปูเสือแค่ปูไงก็ได้ให้ตลกไงโอ้ไปเร็วเอาไอ้เดี๋ยวโทษเดี๋ยวมึงพอบริษัทไหนเนี่ย
แทนที่จะเอาเออเสือไว้ครูเสือไว้ทำไมอ่ะเออแล้วไปทับทำไมอ่ะฮะเดี๋ยวแค่เลยมึงห่วงตูดพวกเขาก่อนไหมเออรถเสี้ยนดูไม่รู้กี่เส้นเนี่ยบานไปหมดตำตูดแก้มบุ๋มเขานี่เราเล่นเรื่องอะไรเราเล่นเรื่องอะไรฮะอันนี้ถามตรงๆนะครับเราเล่นละครเวทีเรื่องชายกลางเอาอันนี้มาเท่าที่เห็นมากูเห็นมีลิเกเท่านั้นแหละที่ใช่เนี้ยอันนี้เป็นหมูทองอันนี้คู่แข่งชายกลาง The Musical อันนี้อะไรฮะชายเล็ก The Mem สิจ๊ะก็เล่นไปเรื่อยๆฮะผมไม่ท้อหรอกผมตลกไม่ท้อคนดูไม่ตลกอะไรผมก็ไม่ท้อผมก็จะเดินหน้าต่อไปนี่คือเรียกว่าโลเคชั่นของเราครับผมนะครับต้องส่งพลังไปให้ถึงคนข้างหลังอย่างที่ชินบอกนะเรื่องราวเป็นยังไงพี่แจ๊ดก็เดี๋ยวให้คุณเป็นใครนะเอาเป็นพจมานก็ได้ให้เลือกเลยอ่ะพจมานพจมานคุณเป็นพจมานคุณเป็นพจมานนั่งพร่ำพรรณนาถึงชีวิตของตัวเองทำไมชีวิตฉันแบบมันเศร้าอะไรขนาดนี้สภาพคุณพร่ำพรรณนาอยู่ปุ๊บคุณเป็นใครหม่อมแม่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 จะไม่ชอบพจมานจะไม่ชอบจะให้หม่อมแม่มาต่อว่ากันแกล้งด่านู่นสารพัดสารพจมานเนี่ยจะเป็นคนใช้ในบ้านเป็นคนใช้ในบ้านแล้วฉากจบชายกลางเข้ามาชายกลางเข้ามาคนเดียวเลยนะได้หลอกสุดท้ายเลยกำลังเถียงๆกันอยู่ชายกลางเข้ามาเลยแอ๊ะแอ๊ะคนเดียวจบแค่นั้นพอผมอยากได้แค่นี้ซีนโอเคจบซีนประมาณนี้นี่คือเรื่องราวนอกนั้นอิมพอไว้หมดใช่ไหมพี่แจ๊ครับผมครับผมโอเคครับมาชีวิตของฉันมันช่างเศร้าเลยนี่ทำไมฉันต้องมาเป็นคนใช้ในบ้านหลังนี้ด้วยชายกลางไม่เคยเห็นฉันเลยคิวคิวนี่นางพจมานค่ะใครใช้ให้เธอนั่งตรงนี้อยากนั่งค่ะลองไปนั่งข้างล่างไม่ใช่คัดก่อนคัดก่อนคัดก่อนมึงดูเฟรมมึงดูเฟรมนี้เนี่ยเห็นป่ะเห็นเห็นพี่เห็นเนี่ยเออตรงเฟรมนั่นแหละให้เขาดูนะละครเวทีไม่มีมอนิเตอร์อันนี้ผมจะอันนี้ OB OB อันนี้ผมจะเอาอ๋อแบบดูเอาถ่ายเป็น OB เอาไปโปรโมทอ๋อโอเคใช่ตัดทีเซอร์ตัดทีเซอร์ตัดทีเซอร์บอกให้เขาให้เขาเดินเดินเข้าตรงมาร์คด้วยเข้าใหม่เข้าใหม่อีกทีไปบอกเขาให้เหลี่ยมหมอนตรงหัวเดินชนเหลี่ยมมาเลยนะเป็นมาร์คเขาไปเดินเข้ามาร์คโอเคอ๋อแป๊บนึงนะละครเวทีสามารถหยุดให้พุ่มกับคุยได้ด้วยเหรออันนี้เนี่ยผมหยุดอันนี้ตอนซ้อมอันนี้ตอนซ้อมตอนซ้อมอันนี้ตอนจริงครับสั่งคนดูออกแล้วออกคือไม่พอใจตอนไหนคัดแล้วคนดูออกไปเดี๋ยวค่อยกลับมาดูใหม่ครับผมอ๋อโอเคโอเคเข้ามาร์กนะเข้ามาร์กผมเหรอเข้ามาร์กใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกเขาไม่ระบุชื่อดีๆบอกเขาเดินบอกเขาเข้ามาร์กนะครับคุณชายกลางครับไม่ใช่ยิ้มหม่อมแม่หม่อมแม่ครับชายกลางครับเข้ามาร์กด้วยกูเป็นพจมานพจมานเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอประทานโทษมึงไปคุยกันให้รู้เรื่องก่อนไหมเข้ามาร์กด้วย5 4 3 2เดี๋ยวละครเวทีไม่มีนับถอยลงไม่มีละครเวทีไม่มี5 4 3 2ไม่มี5 4 3 2เหรอไปเลย2 3 4โอเคไม่ต้องนับไม่ต้องนับเลยไม่ต้องนับเลยแอคชั่นพจมานคะใครใช้แม่งตรงนี้ไปนั่งข้างล่างสองคนนั้นนะลงไปนั่งข้างล่างเนี่ยไปเฮ้ยให้ตายเถอะหม่อมแม่ไม่เกี่ยวกับผมบ้าหรืออะไรเล่นไปฮะนั่งล่างเหรอคะลงไปนั่งข้างล่างนั่งให้ดูหน่อยสิคะทำยังไงคะดิฉันไม่เป็นนั่งค่ะนั่งเสร็จปุ๊บนั่งเสร็จปุ๊บหญิงแม่แฮ่ไม่ใช่เอ้าพวกไปคุยกันให้รู้เรื่องก่อนสั่งไม่ผมสั่งหน้างานเลยเหรอไปเลยสั่งหน้างานเลยต่อเลยนั่งแล้วนั่งแล้วต่อเลยไม่ได้นั่งตรงนี้นั่งตรงไหนครับลงไปอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ปะคะนั่นแหละนั่งเจาะไฟไปคิวชายกลางมาขอโทษนะคะแต่มันแสบตามากเลยค่ะหยุดไอ้ท้าแอะแอะมันได้เหรอได้เนี่ยอันนี้ผมรอแบบในทุนอยู่อันเรื่องนี้เลยเรื่องนี้เลยอันนี้คือเรื่องชายเล็กThe Music Jack นะครับผมโอ้ไปเก็บด้วยไปเก็บด้วยพร้อมแล้วทั้งสามท่านครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับ
แล้วช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้เข้าแข่งขันหนึ่งเดียวเลยเข้าไปชิงทองกับเรานะครับครับครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับพวกเราเวทีทองภาพนี้มีทั้งหมด5พยางค์ครับปากะไม่ใช่ขออะไรที่มันเหมือนขอวะปากระดอนมิดโอ้โหร้อยหมู่บ้ายังไม่มีอะไรคืบหน้าจากชินนะครับปามีคำว่าปาพยางค์แรกปลาห้ามปลาขอปลาคล้ายๆขอฮะคล้ายๆขอ